สมรภูมิบ้านร่มกล้าวหรือยุทธการบ้านร่มกล้าวเป็นการไปเชิญหน้าช่วงสั้นๆระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวณบริเวณบ้านร่มกล้าวอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกตรงชายแดนไทยลาวผลสืบเนื่องมาจากข้อพิพาทชายแดนที่ยืดเยื้อมาแต่สมัยแผนที่ฝรั่งเศสเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่20อันเนื่องมาจากปัญหาเส้นเขตแดนที่อ้างสนันธิสัญญาคนละฉบับซึ่งกรณีนี้ไทยเป็นฝ่ายถูกอันเนื่องมาจากสนธิสัญญา อนุสัญญาว่าด้วยเส้นเขตแดนที่แนบท้ายสนที่สัญญาฉบับลงวันที่23มีนาคม2450หรือคิเทศกราช1907ที่ทำขึ้นเมื่อไทยยอมยกพระตะบองเสียมราชหรือเสียมเรียบสีโสพลเพื่อแลกกับเมืองด่านซ้ายและเมืองตราดในสัญญาแนบท้ายนั้นข้อ2เขียนว่าเขตแดนเมืองหลวงพระบางนั้นตั้งแต่ทิศใต้ในแม่น้ำโขงที่ปากน้ำเหืองแล้วต่อไปตามกลางลำน้ำเหืองนี้ จนถ, 1. ถึงที่แรกเกิดน้ำนี้ที่เรียกว่าภูเขาเมี่ยงตอนนี้เขตแดนไปตามเขาปันน้ำตกแม่น้ำโขงฝ่ายหนึ่งกับตกแม่น้ำเจ้าพระยาอีกฝ่ายหนึ่งจนถึงลำแม่น้ำโขงที่เรียกว่าแกงผาใดตามเส้นพรมแดนที่กรรมการปักปันเขตแดนได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่วันที่16มกราคมรัตนโกสินทร์ศก124คริสตศักราช1906ความในสัญญาฉบับนี้เองที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในการตีความระหว่างไทยและลาว ในกรณีของบ้านร่มกล่าวตามความสนธิสัญญาพื้นที่ตอนนี้ให้ถือเอาแม่น้ําเหืองเป็นเส้นเขตแดนแต่ถ้อยคําในสนธิสัญญามีเพียงนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดในภูมิประเทศว่าหมายถึงที่ใดกันแน่ด้วยว่าแม่น้ําเหืองนั้นแบ่งเป็นสองสายและมีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่าแม่น้ําเหืองและเหืองง่าอีกสายหนึ่งฝ่ายลาวอ้างว่าเขตแดนคือเรื่องแม่น้ําเหืองไล่ขึ้นไปยังแม่น้ําเหืองป่าหมันและขึ้นไปหาต้นน้ําที่ภูสอยดาว ไม่ควรจะใช้แม่น้ำเหืองงาเพราะในภาษาลาวนั้นคำว่าง่าสำเนียงลาวหรืองาสำเนียงไทยแปลว่ากิ่งแม่น้ำเหืองงาก็คือสาขาของแม่น้ำเหืองโดยหลักก็ควรใช้แม่น้ำสายหลักไม่ควรใช้แม่น้ำสาขาแต่ฝ่ายไทยโต้แย้งว่าข้อความในสนธิสัญญาให้เลือกเอาแม่น้ำเหืองสายที่มีต้นกำเนิดที่ภูเมียงในภูมิประเทศจริงแม่น้ำที่มีต้นกำเนิดที่ภูเมียงคือแม่น้ำเหืองงา ไม่ใช่เหืองหรือเหืองป่าหมันดังที่ลาวกล่าวอ้างแต่แม่น้ําเหืองหรือเหืองป่าหมันนั้นมีต้นกําเนิดที่ภูสอยดาวซึ่งสนธิสัญญาได้กําหนดชัดแล้วว่าต้นน้ําเป็นภูเขาเมี่ยงไม่ใช่ภูเขาดาวแต่ลาวเห็นว่าภูสอยดาวและภูเขาเมี่ยงนั้นเป็นภูเขาลูกเดียวกันปัญหาเขตแดนบริเวณสามหมู่บ้านบ้านใหม่บ้านกลางและบ้านสว่างซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ติดต่อระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอบ้านโคก กับแขวงชัยยะบุรีและบริเวณบ้านร่มเกล้าซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตติดต่อระหว่างอำเภอชาติตการจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่แรกๆที่ทหารลาวเข้ายึดครองพื้นที่บ้านใหม่บ้านกลางและบ้านสว่างอยู่ในอำเภอบ้านโคกบริเวณสีม่วงทหารไทยเตรียมเข้าผลักดันซึ่งทหารข้าศึกไม่ต้องการที่จะสู้รบด้วยดังนั้นเมื่อกำลังของเราเข้าถึงที่หมายจึงไม่มีการประทะรุนแรงเกิดขึ้น นอกจากการยิงเพียงปราบปรายเพราะทหารของอีกฝ่ายตั้งใจอยู่แล้วว่าจะถอนตัวออกไปบทสรุปไทยสามารถครองสามหมู่บ้านให้เป็นของไทยได้อย่างถาวรรวมเนื้อที่ประมาณ19ตารางกิโลเมตรแต่ไม่มีฐานทหารตั้งอยู่ประกอบกับไทยต้องการเข้าเป็นสมาชิกมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติซึ่งการจะทําเช่นนั้นได้เราจะต้องไม่มีปัญหาข้อพิพาทใดๆกับประเทศเพื่อนบ้านฝ่ายตรงข้ามจึงใช้เงื่อนไขในข้อนี้มาเป็นประโยชน์ ด้วยการอ้างว่าพื้นที่สามหมู่บ้านเป็นพื้นที่ปัญหาซึ่งจะต้องมีการเจรจากันฉะนั้นจึงขอให้ฝ่ายไทยถอนทหารออกไปซึ่งเราก็ยอมปฏิบัติตามเพราะเกรงว่าจะถูกยับยัง้งไม่ให้เข้าเป็นสมาชิกมนตรีความมั่นคงด้วยเหตุผลดังกล่าวพื้นที่สามหมู่บ้านจึงไม่มีฐานปฏิบัติการของทหารไทยตั้งมั่นอยู่อีกเลยนับจากนั้นเป็นต้นมาวันที่31พฤษภาคม2530 ทหารลาวยกกำลังเข้ามาในพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยอ้างว่าอยู่ในเขตอำเภอชาติตรการจังหวัดพิษณุโลกทํำลายรถแท็กเตอร์ของบริษัทป่าไม้เอกชนเสียหาย3คันมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนหายสาบสูญหนึคนทหารพรานชุด3405เข้าปะทะกับทหารลาววันที่1มิถุนายน2530ทหารลาวเข้าโจมตีมงที่บ้านร่มกก่าว และมีทหารลาวอีกชุดหนึ่งยกกำลังข้ามพรมแดนเข้ามาที่เขตบ้านนาผักก้ามและบ้านนากอกอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยยิงราษฎรไทยตาย1คนจับกุมตัวไป6คนหนีรอดมาหนึ่งคนโดยกล่าวหาว่าราษฎรเหล่านั้นหลักรอบเข้าไปตัดไม้ในลาวไทยเข้าใช้พื้นที่บริเวณบ้านร่มกล่าวโดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านชาวมงตั้งแต่ปีพศ2492และจัดตั้งโรงเรียนบ้านร่มกล่าวในปี2522 ลาวมีชาติมหาอำนาจสนับสนุนอาวุธระบบสื่อสารกำลังพลรวมถึงจรวดพื้นสู่อากาศอีกทั้งยังได้รับการฝึกจากรัสเซียอย่างเข้มขน้นในเรื่องยุทธวิธีการรบป้องกันภัยทางอากาศยิงแซมเจ็ดดักหน้าดักหลังพร้อมกันหลายลูกเป็นเทคนิคของรัสเซียชาติที่สนับสนุนลาวได้แก่เวียดนามรัสเซียคิวบาเดือนธันวาคมปี2530ทหารลาวเข้ายึดพื้นที่เนิน1428 พร้อมทั้งเตรียมตั้งฐานปืนใหญ่ขุดอุโมงบังเกอร์ขนกรีนเสริมเหล็กเพื่อให้ทนต่อการโจมตีจากปืนใหญ่หรือจากการโจมตีทางอากาศนี่ถือเป็นการประกาศชัดแจ้งว่าต้องการสู้รบยืดเยื้อกับฝ่ายไทยในวันที่13ธันวาคม2530กองพันผสมได้รับคำสั่งให้เคลื่อนกำลังเข้าตีที่หมายหลังจากที่ทหารปรานจูโจมซึ่งทำการลาตระเวนพิสูจน์ทราบเป้าหมายบนเนิน1428เกิดการประทะก,กับกองกำลังของฝ่ายตรงข้าม ขอให้กองพันผสมเตรียมพร้อมเคลื่อนเข้าโจมตีเพื่อผลักดันค่าศึกให้ถอยกลับออกไปจากเขตแดนไทยการรบที่ดุเดือดการสูญเสียชีวิตเหล่าทหารทั้งสองฝ่ายกำลังเริ่มต้นขึ้นวันที่15ธันวาคมปี2530เคลื่อนกำลังฝ่าความมืดหมายเข้าโจมตีเนิน1428ต้องเดินเท้า8กิโลเมตรถึงที่หมายในเวลา6โมงเช้ากำลังทั้งหมดก็เข้าใกล้ที่หมายในตำแหน่งที่สามารถทำการโจมตีค่าศึก ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแต่เนื่องจากความอดอหลาจากการเดินทางเป็นระยะเวลา8กิโลเมตรฝาภูเขาสูงชันป่ารกทึบผู้นำกองร้อยผสมจึงวิทยุแจ้งไปยังกองพันขออนุญาตเลื่อนแผนการโจมตีออกไปจากกำหนดเดิมเพราะพิจนารณาแล้วเห็นว่าหากเข้าโจมตีค่าศึกทั้งที่กำลังพลยังเหน็ดเหนื่อยหมดแรงโอกาสสูญเสียที่จะทำให้ภารกิจล้มเหลวมีอยู่มากทางผู้บังคับกองพันจึงอนุญาตตามคำขอ ประกอบกับฝ่ายเราเตรียมที่จะทําการโจมตีทางอากาศหรือก่อนที่กําลังภาคพื้นดินจะเข้ากวาดล้างข้าศึกแต่นักบินยังไม่สามารถทิ้งระเบิดได้เนื่องจากสภาพอากาศปิดเพราะที่หมายบนเนิน1428อยู่บนยอดเขาซึ่งมีความสูงกว่าระดับน้ําทะเลมากกว่า1,000เมตรทําให้มีหมอกปกคลุมหนาทึบในช่วงหน้าหนาวการโจมตีทางอากาศเพื่อผลักดันข้าศึกบนเนินจึงต้องเลื่อนเวลาออกไปจากกําหนดเดิม1นึวันเพื่อรอให้อากาศเปิดเสียก่อน การเลื่อนกำหนดการโจมตีทางภาคพื้นดินจึงสอดคล้องกับการทิ้งระเบิดของฝ่ายเราบทวิเคราะห์สถานการณ์บนเนิน1428จึงเป็นไปในลักษณะที่ฝ่ายเราเสียเปรียบค่าศึกอย่างมากถึงแม้จะมีกำลังทหาร1นึกองร้อยแต่กลับมีอำนาจการยิงจริงๆเพียงไม่เกิน3คนในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามวางกำลังตั้งรับอยู่ในที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงอีกทั้งสภาพภูมิประเทศยังเอื้ออำหนยอย่างดีปัจจัยต่างๆที่กล่าวมา จึงทําให้ข้าศึกสามารถทนทานต่อการโจมตีทางอากาศและการระดมยิงด้วยอาวุธหนักของฝ่ายเราได้การรบจึงเป็นไปในลักษณะติดพันโดยฝ่ายเราบุกเข้าตีแล้วก็ถูกตอบโต้จนต้องถอยกลับลงมาพักกําลังก่อนจะเข้าตีใหม่แล้วก็ถอยกลับลงมาเป็นเช่นนี้ซ้าแล้วซ้าเล่าคล้ายกับเหตุการณ์สู้รบที่แฮมเบอร์เกอร์ฮิลในสงครามเวียดนามเมื่อกองทหารสหรัฐเข้าตีที่หมายบนเนินสูงซึ่งทหารเวียดนามเหนือยึดไว้การรบครั้งนั้น ทำให้ทหารแอร์บอลของสหรัฐต้องประสบความสูญเสียอย่างมากเนื่องจากต้องปีนเขาขึ้นไปรบเช่นเดียวกับทหารม้าของไทยในสมรภูมิบ้านร่มกล้าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2530บทวิเคราะห์โดยพันเอกวัฒนาชัยการโจมตีทางอากาศไม่ได้ทําให้ได้เปรียบค่าศึกแต่อย่างใดเพราะทั้งระเบิดขนาด500ปอนด์และ2,000ปอนด์จากเครื่องบินไม่สามารถถล่มลงสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำเนื่องจากที่มั่นของทหารข้าศึกอยู่บนภูสูง และเป็นที่แคบระเบิดจากเครื่อง F5 จึงตกสู่ที่หมายในลักษณะเฉียดซ้ายเฉียดขวาเช่นเดียวกับปืนใหญ่ของฝ่ายเราที่ยิงสนับสนุนตามคำร้องขอแต่กระสุนวิถีโค้งที่มาจากฐานยิงส่วนหลังก็ตกคร่อมเนินที่มั่นค่าศึกแม้ผู้ตรวจการหน้าของฝ่ายเราจะพยายามปรับตำแหน่งแก้พิกัดยังสุดความสามารถแล้วก็ตามแต่กระสุนวิถีโค้งจากปืนใหญ่ยังคงพลาดเป้าการยิงจากส่วนหลัง จึงถล่มลงบริเวณด้านหน้าที่หมายบ้างหลังบ้างทําให้ไม่สามารถลิดรอนหรือทําลายกําลังข้าศึกให้อ่อนแอลงได้อย่างที่ต้องการกองทัพไทยประกาศว่าจะทําการบุกข้ามแม่น้าโขง16ธันวาคม2530กระทรวงการต่างประเทศลาวเชิญอุปทูตไทยเข้ารับบันทึกช่วยจํามีเนื้อความว่าเครื่องวินไทยละเมิดน่านฟ้าลาวและทําการทิ้งระเบิดพื้นที่แขวงไซบุรีของลาวรวมทั้งมีการยิงปืนใหญ่ใส่บริเวณต่างๆของลาวอีกด้วย ข้อสังเกตเมื่อลาวเกิดการสูญเสียในการรบอย่างหนักหรือใช้วิธีทางการทูดอื่นๆเพื่อให้ทางไทยชะลอการรบและทําการเสริมกําลังของฝ่ายลาวและปรับปรุงการตั้งรับนายทหารสายยิวเสนอให้ข้ามโขงเปิดสงครามเต็มรูปแบบแต่ผู้ใหญ่ในรัฐบาลเกรงว่าจะเป็นการสงครามชื่อเยอื้อปล่อยให้เป็นสงครามจํากัดวงแบบนี้ต่อไปจากการรบในช่วงแรกที่ทางไทยเข้าตีตามกรอบคือเข้าทางด้านหน้า ได้รับการต้านทานอย่างหนักและยากต่อการเคลื่อนกำลังจึงมีการใช้เครื่องบินรบ F-5 เข้าไปทิ้งระเบิดบนเนิน1428และที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในเขตลาวจนเสียหายอย่างหนักสนามบินบ้านน้ำทาของลาวจากภาพถ่ายทางอากาศเนิน1 4ึที่ไม่เข้าใจถึงอำนาจการทำลายของระเบิด500 LB แต่การโจมตีครั้งนี้มีการใช้อาวุธใหม่เป็นครั้งแรกเช่น g b u 1 2 5 0 0 IBS+ GBU-10 2,000 lbs กระปออชีเป้าไทยบอมพวกเดียวกันเองเป็นความผิดพลาดของกองกำลังภาคพื้นดินม .118 ที่ไม่เข้าใจถึงอำนาจการทำลายของระเบิด500 lb ที่ F-5 ทิ้งลงมาโจมตีเป้าหมายทาหารเราเคลื่อนที่เข้าใกล้ที่หมายเมื่อได้รับแจ้งเตือนว่าจะมีการโจมตีทางอากาศก็มีการสั่งให้ถอนกำลังออกมาให้อยู่ในระยะที่ปลอดภยัยจากรัศมีอำนาจการทำลาย แต่ด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจถึงอำนาจการทำลายหรืออาจเป็นเพราะสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากจึงถอนกำลังออกมาไม่พ้นรัศมีการทำลายของระเบิดศูญเสียไป18นายสถานการณ์ขับขันพลันคลี่คลายกระสุนปืนใหญ่ทูกยิงจนหมดพลเอกชวล,ลิตยงใจยุทธสั่งการให้อดีตทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนคือพันเอกอมรรัตจินตาก,กานนท์ร่วมกับคณะทำงานลับคนหนึ่ง และทีมงานที่ต่อประสานงานกับกองทัพจีนนำไปสู่กระบวนการวิธีพิเศษลําเลียงทั้งปืนใหญ่และกระสุนจากจีนมาใช้เสียงปืนใหญ่ที่เปลี่ยนไปเปรียบเหมือนสารที่บอกไปยังทางการลาวว่าเราไม่ได้รบอย่างเดียวดายอีกต่อไปการทิ้งระเบิดจาก F5 แต่ทางลาวมีที่ตั้งแข็งแรงและเตรียมการตั้งรับอย่างดีบางรายงานกล่าวว่าเมื่อไม่สามารถเข้าไปตรงๆได้ กองทัพไทยได้ส่งหน่วยสงครามพิเศษแทรกซึมเข้าไปในพื้นที่ของลาวเพื่อทำการโจมตีระบบส่งกำลังบำรุงและค้นหาที่ตั้งปืนใหญ่ทำให้การปฏิบัติการของลาวถูกกดดันมากยิ่งขึ้นซึ่งทางการไทยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการรบใหม่เนื่องจากมีการสูญเสียกำลังพลและไม่สามารถรุกคืบหน้าได้21มกราคม2531มีการปรับยุทธวิธีการสู้รบครั้งใหญ่เพราะไทยเริ่มมีการสูญเสียมากขึ้น และเพื่อลดความสูญเสียดังกล่าวจึงมีการปรับปรุงยุทธการรบให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อยุทธภูมิที่เป็นอยู่ทางไทยเริ่มมีการใช้การรบนอกแบบและได้ผลสร้างความกดดันต่อการปฏิบัติการของฝ่ายลาวเป็นอย่างมากหน่วยรบพิเศษเข้าตัดกำลังในแนวหลังลาวเริ่มมีปัญหาการส่งกำลังบำรุงกำลังคนกระสุนการระดมยิงปืนใหญ่กดดันอย่างหนักในช่วงหลังสงครามลาวเสนอการเจรจา 11กุมภาพันธ์2531นายไกรสอนพรหมวิหารนายกรัฐมนตรีลาวได้ส่งสารถึงพลเอกเปรมตินสูรานนท์นายกรัฐมนตรีของไทยเสนอให้ทหารทั้งสองฝ่ายพบแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้โดยเร็วลาพร้อมที่จะส่งคณะผู้แทนทหารมากรุงเทพมหาคนครและยินดีที่จะต้อนรับคณะผู้แทนทหารของประเทศไทยที่จะเดินทางไปนครเวียงจันทร์เพื่อปรึกษาหารือหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า กรณีพิพาทระหว่างไทยกับลาวครั้งนี้เป็นแรงผลักดันที่ลาวได้รับจากเวียดนามและโซเวียตซึ่งพยายามขัดขวางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวมาตั้งแต่ปี2530และเป็นหนึ่งในแผนตัดขาดและยึดภาคอีสานของไทยตามยุทธการตัวแอลแอลโอเปอเรชั่นและรวมภาคอีสานของไทยลาวเขมรเวียดนามเป็นสหพันธ์อินโดจีนโดยมีเวียดนามเป็นผู้นำลักษณะภูมิประเทศรูปตัวแอลใหญ่ คือพื้นที่ป่าภูเขาบริเวณรอยต่อจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเลยทอดตัวยาวลงมาทางใต้ตามแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์มาบรรจบกันบริเวณเขาใหญ่บริเวณรอยต่อจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรีซึ่งทอดตัวยาวมาจากทิศตะวันตกตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์ตามแนวเทือกเขาพนมดงรักเขาบรรทัดเขากำแพง และบรรจบกันที่เขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในช่วงดังกล่าวบางรายงานแจ้งว่ามีทหารเวียดนามในลาวประมาณ60,000คนและในขเขมรประมาณ150,000คนซึ่งอาจจะต้องการเปิดศึกสองด้านให้ไทยพว้าพวงทั้งการรุกที่บ้านล่มกล้าวตีเจาะมาทางเหนือและตีรุกเข้ามาที่ช่องบกทางใต้เพื่อตัดและยึดภาคอีสานเลยหากรณีมาอ้างเพื่อทำการรบข้อสังเกต การทำสงครามเหนือพื้นที่พิพาทอาจเป็นเพียงการเช็คกำลังฝ่ายไทยซึ่งจีนคือตัวแปรสำคัญในเหตุการณ์ครั้งนี้อีกหนึ่งตัวแปรสำคัญการขัดแย้งกันในกองทัพและสายทางการเมืองที่ต้องการแย่งอำนาจทางการเมืองจากทางทหารเลยทำการสร้างความแตกแยกในกองทัพและมีการให้ข้อมูลแก่ฝ่ายตรงข้ามเกี่ยวกับแผนการรบเนื่องจากในช่วงนั้นสสหลายคนอดีตเคยเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมาก่อน และมีความสัมพันธ์กับทหารบางกลุ่มบางคนเคยเป็นสมาชิกของเขเมรแดงหลังจากนโยบาย66ทับ23จึงเข้ามาต่อสู้ทางการเมืองอีกทั้งทางฝ่ายทหารยังแตกแยกเรื่องการบังคับบัญชาไกสอนพรมวิหารนายกรัฐมนตรีได้เจรจาขอหยุดยิงเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2531และเสนอให้ถอนกำลังของทั้งสองฝ่ายออกจากกันเป็นระยะ3กิโลเมตรปิดฉากสงครามร่วมกล่าว ฝ่ายไทยเสียชีวิต147นายพิการ55นายบาดเจ็บสาหัส167นายบาดเจ็บเล็กน้อย550นายฝ่ายลาวทหารสปปลาวเสียชีวิต286นายบาดเจ็บ301นายทหารเวียดนามเสียชีวิต157นายบาดเจ็บ112นายทหารโซเวียตเสียชีวิตสองนายบาดเจ็บสองนายทหารคิวบาเสียชีวิตสองนายบทสรุป ไทยบรรลุเป้าประสงค์รักษาอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนกรณีพิาพาทเหนือที่72ตารางกิโลเมตรบ้านร่มกล้าวปัจจุบันเป็นของไทยโดยสม